สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเที่ยงวันจันทร์ที่2ธันวาคม2562ค่ะวันนี้อยู่กับคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์และดิฉันฟาริดาหลอกชลกุลค่ะนี่เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวต่างๆบางคนอาจจะบอกว่าพอถึงเดือนธันวาคมปุ๊บมันจะบรรยากาศสู่การท่องเที่ยวบรรยากาศของการเฉลิมฉลองใช่ค่ะจริงๆมันควรจะมีความสุขนะคะเพราะว่ามีวันหยุดต่อเนื่องกันนะมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีแต่ว่าเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนี้พอเปิดมาจริงๆบรรยากาศมันควรเป็นแบบที่คุณรัติกรว่านะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นอายของช่วงของเทศกาลที่จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันร้อนฉ่าเลยนะโดยเฉพาะที่ตรงกรมป่าไม้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดแถลงข่าวของอธิบดีกรมเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการชิงแถลงข่าวก่อนที่คุณปรินาจะส่งทนายความส่วนตัวเนี่ยไปที่ศาลอาญานะคะไปฟ้องทั้งในส่วนของคุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณอัจฉริยะนะคะเรื่องรัตนพงศ์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยใช่ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันเพราะว่ากลายเป็นอย่างท่าหลายๆคนเนี่ยนะคะได้อ่านผู้จัดการสุดสัปดาห์เนี่ยนะคะก็คงจะเห็นว่าโอเป็นเกษตรกรขาใหญ่ว่าอย่างนั้นแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ผูกมัดตัวเองจนกลายเป็นประเด็นด้วยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในฐานะของความเป็นสมาชิกรัฐสภาบรรดาส.ส.ทั้งหลายเป็นผู้แทนของประชาชนแต่ก็เกิดความวุ่นวายกันทำงานก็ไม่เป็นอันทำงานเพราะไม่ทำงานนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาว่าตกลงใครกันแน่ทำสภาล่มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคงต้องติดตามกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายภายในพรรคร่วมรัฐบาลเองและรวมไปถึงเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าเดี๋ยวให้จับตามองดูถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อยากให้หลายๆท่านที่ติดตามชม News 1ตามดูต่อไปยังรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของสารเคมีอันนี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนและเป็นประเด็นใหญ่จับตาท่าทีของบรรดารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่กรณีของการเลื่อนสารเคมี2ตัวคือพาราควอดกับไกลโฟเซตนะคะว่าจะไปยกเลิกในช่วงเดือนมิถุนายนปี2563ในขณะที่อีกตัวนั้นดึงกลับเอามาใช้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญในการวัดท่าทีนะคะวัดใจของความเป็นนักการเมืองนะคะของพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ยังมีกระแสเรียกร้องนะคะการแสดงสปิริตจากคุณอนุทินชาญวีรกุลอยู่ดีแหละแต่เจ้าตัวนิ่งไปเลยนะก็อันนี้แหละค่ะก็คือสิ่งที่อาจารย์ประเทศพูดบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเทไหมหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยจะเทเลยไหมก็คือถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วเนี่ยก็เลือกตั้งใหม่ไปเลยไหมอย่างนั้นหมายถึงว่านำไปสู่ในกรณีแบบนั้นแต่เรื่องนี้อยากให้ตามไปดูในรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพที่บอกกันว่าไกลโฟเซตเนี่ยให้ดึงกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยนะคะอาจจะมีการจำกัดการใช้แต่ได้ลงในรายละเอียดหรือไม่ว่าได้มีการศึกษาเรื่องนี้กันมาว่าไกลโฟเซตนั้นส่งผลกระทบต่อก่อให้เกิดโรคมะเร็งก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะหลายต่อหลายโรคมีผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อแล้วก็รวมไปถึงกรณีของการที่เป็นผลกระทบต่อทารกในครรภ์ด้วยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้บอกตามต่อไปเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นปัญหาของความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยจับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องจับตากันขอย้อนกลับไปพูดเรื่องของกรณีคุณปรินาวันนี้ไฮไลท์ที่อาจจะต้องจับตามองกันตลอดทั้งวันก็คือการแถลงข่าวของนายทวีไกลคุปนะคะบิดาของคุณปรินาด้วยที่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่ากำลังรวบรวมเอกสารแล้วก็จะมีการแถลงข่าวแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะเป็นการแถลงช่วงบ่ายหรือเปล่าแต่ว่าดูเวลาแล้วตอนนี้ยังไม่แถลงก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือไม่ก็เย็นแล้วนะคะกรณีที่มีเกษตรกรออกมาบอกว่าโดนคุณทวีเนี่ยซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็นเกษตรกรขาใหญ่เนี่ยนะไปฮุบที่ของเขาไม่น้อยนะ30หรือ40ไร่นี่แหละนะคะก็เลยทำให้คุณทวีเนี่ยต้องเรียกว่าตอนนี้มันลามไปทั้งลูกทั้งพ่อแล้วนะที่โดนจากกรณีเดียวกันเนี่ยค่ะก็ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเอาล่ะเริ่มกันก็เรื่องนี้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนทีเดียวอธิบดีกรมป่าไม้ได้แถลงนะคะสรุปในการดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุ้มใน3ข้อหากรณีรุกป่าโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครองพร้อมกับได้ร้องทุกข์ต่อพนัก
ักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะที่กรมป่าไม้ในอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ได้แถลงสรุปผลการแจ้งความดำเนินคดีฟาร์มไก่เขาสนของนางสาวปารินาไกรคุปนะคะสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะคะหลังจากตรวจสอบก็พบว่าอยู่ในป่าเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะพื้นที่ฟาร์มไก่นั้นตรวจสอบเมื่อ24พฤศจิกายน2562ก็พบว่าบุกรุกเขตป่าไม้ประมาณ46ไร่เศษและทางฟาร์มก็เพิ่งมีการจับไก่ออกไปนะคะจนกระทั่ง28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบอีกครั้งจนพบการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะคะจำนวนเนื้อที่ตรวจยึดทั้งหมด46ไร่1งาน40ตารางวานะคะที่ดินส่วนนี้เป็นกรณีที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินจึงถือว่าเป็นป่านะคะตามมาตรา4วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484โดยบทสันนิษฐานแห่งกฎหมายนะคะอยู่ในเขตป่าตามมาตรา4วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวน4ไร่3งาน81ตารางวาพร้อมสรุปผลการดำเนินคดีก็คือ1กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานก่อสร้างแผ่วถางเผาป่ากระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามมาตรา72 2คือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามมาตรา31ค่ะการที่3คือกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ฐานเข้าไปยึดครองก่อสร้างเผาป่าทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535มาตรา97ค่ะอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้คณะทำงานนำเรื่องราวเข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ค่ะเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวติดตามเกาะติดกันเรื่องนี้รายงานมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอธิบดีกรมป่าไม้นะคะตอนที่อธิบดีกรมป่าไม้แถลงข่าวอยู่นั้นนายทวีไกรคุปซึ่งเป็นบิดาของนางสาวปรินาก็เดินทางมารับฟังการแถลงในครั้งนี้ด้วย คุณทวีบอกว่าถามนะคะตั้งคำถามบอกว่าแผนที่อัตราส่วน1ต่อ4แสนนั้นมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนแค่จุดดำเพียงแค่จุดเดียวทำให้พื้นที่เปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันนี้ก็ได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้ห้ามนางสาวปรินานะคะไม่ให้ฟ้องกลับทางกรมป่าไม้ไปแล้ว ค่ะค่ะแต่ฟังหรือเปล่านะฟังหรือเปล่าไม่รู้นะในส่วนของการฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้เพราะว่าล่าสุดคุณปรินาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายของเธอบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะสำหรับกรณีที่จะมีการฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้แต่ว่าที่ไม่รอแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งฝ่ายกฎหมายเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยส่งทนายความส่วนตัวค่ะไปนะคะไปแจ้งความนะคะที่ศาลอาญาไปแจ้งความทั้งคุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยค่ะก็บอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าดำเนินคดีนะคะฐานความหมิ่นประมาทที่ไปใส่ความในการโฆษณาทางสื่อสารมวลชนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326แล้วก็328ด้วยนะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยก็จับตามองว่าเอ๊ะแบบ
คู่กรณีเนี่ยจะออกมาตอบโต้อย่างไรนะคะซึ่งในส่วนของคุณวีระสมความคิดเนี่ยก็ต่อจิ๊กซอไปถึงขั้นที่เรียกได้ว่าตอนนี้ไปแจ้งความคุณทวีไกรคุปนะคะผู้เป็นพ่อของคุณปรินาเนี่ยในข้อหาบุกรุกป่าด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ในส่วนของคุณอัจฉริยะเนี่ยก็ออกมาตอบโต้บอกว่าก็ไม่ได้กลัวนะคะถ้าจะถูกแจ้งความแล้วก็เรากำลังจะไปพูดคุยกับทนายความส่วนตัวของคุณเอ๋ปรินานะคะคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณธีรยุทธคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับค่ะตกลงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปฟ้องแล้วใช่ไหมคะทั้งในส่วนของคุณวีระแล้วก็ในส่วนของคุณอัจฉริยะค่ะอ๋อยังครับจะดำเนินการในเวลา14นาฬิกาเนี่ยครับอ๋อช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายค่ะข้อหาที่จะไปฟ้องเนี่ยประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างคะแจ้งความเท็จครับแจ้งความเท็จมาตรา172และ174ของประมวลกฎหมายอาญาครับค่ะขยายความกับหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาปออาญามาตรา326และ328ครับผมค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของที่ตอนแรกมีข่าวนะคะบอกว่าจะไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมคะยังรอเอกสารบางชิ้นครับยังรอเอกสารบางชิ้นแล้วก็ได้จริงบางอย่างอยู่แต่ว่าเราได้รับทราบข้อที่จริงเท่าที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์ในระดับ 80% แล้วเหลือแต่ว่าจะมีคำให้การของพยานบางคนที่เรารอเขาอยู่ก็ได้เองครับค่ะคุณปรินากำชับในเรื่องของการที่จะไปดำเนินการในครั้งนี้ยังไงบ้างคะท่านไม่ได้กำชับอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ที่คุยกันไว้ก็คือว่าท่านต้องการที่จะปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านนะก็นั่นเองครับคราวนี้มันมีคำถามจากสังคมฝากฝั่งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะคุณธีรยุทธว่าทำไมนะคะเพราะเหตุใดเนี่ยทั้งที่รู้ว่ากระทำความผิดแต่ทำไมในส่วนของคุณปรินาเองแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเนี่ยยังเดินหน้าที่จะต่อสู้คดีคะการต่อสู้คดีเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายที่กฎหมายให้ไว้ครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะรู้ผิดหรือรู้ถูกในจุดนั้นครับแต่วันนี้ทางผมก็ฟังการแถลงข่าวของฝ่ายกรมป่าไม้ที่ทางสื่อสารมวลชนท่านถ่ายทอดสดกันออกมาเนี่ยตัวผู้ให้ข่าวในแต่ละท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องแผนที่ซึ่งเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้ที่ชี้ผิดชี้ถูกทางฝ่ายผู้ให้ข่าวก็ยังแจ้งว่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยผมก็อยากจะฝากเรียนถามเหมือนกันนะแล้วคุณจะสงวนทำไมเมื่อมันคือความชัดเจนของสังคมอ่ะค่ะเนี่ยครับอย่างเนี้ยที่ทางฝ่ายป่าไม้เขาพูดเนี่ยซึ่งมันต่างจากก่อนหน้านี้ที่พยายามพูดอย่างชัดเจนว่ามีความผิดโน่นนี่นั่นมากมายค่ะค่ะที่ดินแปลงนี้ไม่ควรที่จะต้องได้อะไรฮะทางสปกก็มายุ่งเกี่ยวค่ะอย่างที่ผมได้ยินในวันนี้ก็กลายเป็นว่าที่ดินแปลงที่พิพาทกันอยู่เนี่ยอยู่ในเขตของสปกมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับตอนนี้มันเกิดความสับสนอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเกิดความชัดเจนขึ้นค่ะค่ะคราวนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะคุณธีรยุทธคะพอจะเปิดเผยแนวทางในการต่อสู้เท่าที่จะเปิดเผยได้ไหมคะเราจะเอาข้อเท็จจริงอะไรมาหักล้างบ้างที่เตรียมกันไว้เราไม่ได้มีข้อเท็จจริงใดไปหักล้างครับมีแต่เพียงข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่จริงครับซึ่งทางกรมป่าไม้ก็รู้ทางสปก.ก็รู้ทุกคนรู้อยู่ฮะเพียงแต่เราจะนำเสนอในส่วนที่เป็นความจริงด้วยความจริงครับไม่ใช่การพูดโจมตีกันไปโจมตีกันมาด้วยเท็จบ้างจริงบ้างวันนี้จึงไม่มีเหตุที่จะต้องมายื่นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้เกิดการพิสูจน์กันในศาลว่าสิ่งที่มันเป็นเท็จมันคือจุดไหนในส่วนที่เป็นความจริงเราไม่เคยหลีกเลี่ยงและไม่เคยที่จะปฏิเสธว่าในส่วนนั้นนั้นจะไม่เป็นความจริงเราคิดมันความจริงครับค่ะคุณธีรยุทธ์คะมันมีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าทั้งที่รู้นะคะว่าพยานหลักฐานประจักษ์พยานอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าข่ายการบุกรุกแต่ว่าเหตุที่ทางฝั่งคุณปรินาเนี่ยยังสู้สังคมเขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะคะด้วยความเคารพจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นการรอจังหวะที่จะเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะถึงชั้นศาลเนี่ยโดยไม่ต้องไปขึ้นศาลตรงนี้คิดเห็นยังไงคะที่มีการแสดงความคิดเห็นในสภาแบบนี้ออกมาไม่เป็นความจริงอะครับไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะ
คุณปารีณาไม่เคยที่จะเคลียร์ใครครับไม่เคยมีใครออกหน้ามาเคลียร์ไม่มีครับประเด็นนี้ค่ะถ้าท่านไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ได้ยินจากท่านผู้ใดผู้คำนี้เนี่ยขอให้มั่นใจว่าไม่มีครับค่ะไม่มีค่ะการไปฟ้องครั้งนี้เนี่ยคุณปรินาคุณทนายเนี่ยนะคะได้คุยกับคุณทวีไหมคะเพราะฟังดูเหมือนว่าการให้ข่าวเนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวผู้เป็นพ่อบอกว่าก็พยายามจะบอกลูกว่าไม่ให้ฟ้องกลับทางด้านของทางกรมป่าไม้ด้วยเหมือนกันมันจะถูกเชื่อมโยงกันไปไหมคะหรือยังไงคะคือขอกลับเรียนอย่างนี้นะว่ากับท่านทวีเนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเลยสักครั้งนะครับแต่ในวันนี้ที่ได้ยินที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดถูกต้องนะครับท่านพูดถูกต้องท่านพูดถูกต้องตรงใจด้วยตรงใจกับที่เราได้หารือกับคุณปรินาไว้ค่ะแต่ว่าการที่เราจะไปยืนยันท่านอธิบดีท่านทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับตามระบบระเบียบราชการและขั้นตอนทุกอย่างเราไปว่ากล่าวท่านไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าท่านทําอะไรที่มันผิดไปจากระเบียบขั้นตอนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณปรินาท่านอธิบดีก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาดังนั้นตอนนี้ก็จะมีเฉพาะคุณวีระกับคุณทนายกับคุณอัจฉริยะ2คนถูกไหมคะที่เราจะดำเนินการฟ้องค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็น2ท่านนี้ก่อนค่ะคราวนี้ถ้าพูดกันในเรื่องของว่าข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินนี้เนี่ยเราจะไม่หาข้อมูลหรือว่าตรวจสอบผ่านทางคุณทวีซึ่งเป็นพ่อของคุณปรินาเลยเหรอคะหรือยังไงคะของคุณพ่อตัวของท่านทวีเนี่ยผมยังไม่สามารถก้าวล่วงไปได้เพราะท่านยังไม่ได้ผมยังไม่ได้พบท่านเป็นการส่วนตัวครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลแต่ส่วนของเฉพาะคุณปรินาที่ให้กับทางทนายมาถูกไหมคะใช่ครับผมดูแลเฉพาะท่านปรินาก่อนครับตอนนี้ครับส่วนกรณีที่ทางคุณทวีเนี่ยมีคำถามถึงอธิบดีกรมป่าไม้ระหว่างการไปนั่งฟังการแถลงข่าววันนี้ที่บอกว่าแผนที่อัตราส่วน1ต่อ 400,000 เนี่ยมีความแม่นยำขนาดไหนโดยส่วนตัวในมุมมองของคุณธีรยุทธ์เนี่ยคิดว่ามันสามารถที่จะนำมาอ้างอิงได้ไหมคะในมุมมองข้อกฎหมายอ้างอิงได้ครับคืออย่างนี้นะครับความรู้ที่ผมเคยสั่งสมมาเนี่ยมันแผนที่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มมีจุดกำเนิดเริ่มต้นจากกรมแผนที่ป่าผมเคยได้ยินทางไม่แน่ใจว่าจะเป็นกรมป่าไม้หรือว่าสปกรเนี่ยท่านเคยพูดอยู่ว่าการเข้าตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงที่กำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยต้องใช้ระบบมาตรฐานดูอิงข้อมูลจากกรมแผนที่ทหารด้วยผมได้ยินคำนี้ผมรู้เลยว่านั่นท่านมาถูกทางแล้วค่ะค่ะเพราะว่าแผนที่ที่อยู่ในมือของกรมป่าไม้แผนที่ที่อยู่ในมือของสปกผมเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ไม่ใช่หรอว่าของใครอ่ะถูกต้องกว่ากันอ่ะค่ะค่ะอันนี้ครับจึงได้ต้องใช้มาตรฐานจากกรมแผนที่ทหารเลยครับค่ะอันนี้เราจะเหมือนกับไปดึงกรณีตัวอย่างของคนอื่นๆเข้ามาเทียบเคียงกันไหมคะเพราะว่าไปมานอกจากคุณปรินาก็ยังมีคนอื่นอีกที่ถูกรื้อกันขึ้นมาว่าปัญหาเรื่องของการครอบครองลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นของแต่ละท่านที่ท่านมีความสงสัยหรือว่ามีความคิดว่าความถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนอย่างที่เหมือนคุณปารีณาหรือเปล่าเท่านั้นเองครับก็เป็นส่วนของแต่ละท่านที่จะคิดแล้วก็จะร้องขอในการตรวจสอบรางวัลใหม่ก็เป็นสิทธิของประชาชนโดยทั่วไปครับทำได้ครับค่ะเท่าที่ดูตอนนี้ถามจริงๆนะคะคุณธีรยุทธ์ว่ามีความมั่นใจขนาดไหนนะคะกับพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางในการต่อสู้คดีที่เราเตรียมไว้กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยว่าเราจะสามารถที่จะต่อสู้คดีนี้ได้นะคะก็มั่นใจระดับ 80% เท่าที่มีพยานหลักฐานอยู่ในมือตอนนี้มันยังขาย20ซึ่งได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่ารออยู่ครับค่ะค่ะอันนี้เราจะว่ากันพูดถึงเรื่องความถูกต้องของการได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองอะไรถูกไหมคะถูกครับถึงว่ามันจะคล้ายๆจะโดนแกล้งทางการเมืองเราก็พยายามที่จะไม่คิดอยู่ฮะค่ะก็ดูแล้วคือทางทนายเองก็มองว่าน่าจะมีแนวทางการต่อสู้นะคะแล้วก็
ในส่วนของการดำเนินคดีก็ดูแล้วว่าก็อาจจะไม่ได้หนักใจอะไรนะคะเพราะว่าก็มั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ฝั่งของคุณปรินานั้นมีอยู่แล้วโดยมองว่าจะแยกออกไปนะคะกับเรื่องของเหตุของการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวสักวันก็จะต้องปรากฏสู่สังคมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธีรยุทธ์คะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะคะทนายความของคุณปรินาไกรคุปต์ที่จะไปดำเนินการฟ้องหมิ่นประมาททั้งคุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณอัจฉริยะดุลยรัตนพงษ์นะคะอันนี้พอพูดถึงชื่อนี้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเมื่อวานเลยนะค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของคุณวีระเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เดินหน้าแล้วขยายผลต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยนะคะไปแจ้งความค่ะกับคุณพ่อของคุณปรินาซึ่งก็คือคุณทวีไกลคุปต์ในความผิดฐานบุกรุกตามพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแห่งชาติค่ะเมื่อเย็นวานนี้นะคะคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันก็เดินทางเข้าพบกับทางร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์คงเปรมนะคะรองสารวัตรสอบสวนสภ.สวนผึ้งเพื่อที่จะแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ให้ดำเนินคดีกับนายทวีไกรครุปอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็เป็นบิดาของนางสาวปรินาไกรครุปสส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐในความผิดฐานบุกรุกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะคะและตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484ในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะในการรับคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาค่ะเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปทั้งนี้เนี่ยมีพันตำรวจเอกสมบัติโพงามผู้กำกับการสภ.สวนผึ้งแล้วก็พันตำรวจโทภาสกรอยู่เย็นรองผู้กำกับการสอบสวนนะคะร่วมในการบันทึกคำร้องทุกข์ด้วยแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นการเข้าแจ้งความของคุณวีระเนี่ยคุณวีระก็ได้เปิดเผยนะคะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยที่มาแจ้งความกับนายทวีไกรคุปแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดการบุกรุกครอบครองที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ซึ่งเป็นป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พร้อมทั้งได้นำหลักฐานที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่และเอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งความผิดนั้นทางตนเองก็ได้พาพนักงานสอบสวนนะคะไปลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็ชี้จุดด้วยซึ่งมีการบุกรุกเนี่ยนะคะแล้วก็มีการครอบครองมาหลาย10ปีแล้วโดยหลักฐานทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าตนทำเองนะคะคุณวีระบอกอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการกระทำที่นายทวีเนี่ยแหละทำขึ้นมานานแล้วด้วยในขณะที่ตนก็พาพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุก็ไปชี้จุดตามที่มีการบุกรุกแล้วก็ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าเป็นที่ของนายทวีที่เข้าไปครอบครองเกือบ40ปีแล้วค่ะส่วนกรณีที่นางสาวปรินาได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนในฐานความผิดแจ้งความอันเป็นเท็จทั้งที่รู้ว่ามิได้กระทำผิดเกิดขึ้นก็เป็นการแจ้งความเพื่อที่จะกลั่นแกล้งนะคะให้ตนนั้นต้องรับโทษทางอาญานั่นเองแล้วก็ในฐานความผิดหมิ่นประมาทใส่ความโดยการโฆษณาทางสื่อสารมวลชนโดยมุ่งหมายให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะซึ่งคุณวีระก็บอกว่าเป็นสิทธิ์นะคะที่คุณปรินาเนี่ยจะทำได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะอยากให้ประชาชนรอดูต่อไปในอีกไม่นานเพราะความจริงก็จะปรากฏซึ่งสำหรับตนแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องที่นางสาวปรินายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการปปช.เพื่อแจ้งการขอแก้ไขรายการในบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ซ้ำซ้อนในเอกสารพ.ปต. 5ที่ได้ยื่นเสียภาษีในปี2549และได้แจ้งปปช.ซ้ำซ้อนกับเอกสารพ.ปต. 5ที่ยื่นเสียภาษีในปี2553ทำให้จำนวนที่ดินนั้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็นพันกว่าไร่ค่ะทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นใช่มีเนื้อที่รวมแล้วเนี่ยประมาณ600กว่าไร่นี่คนละเรื่องเลยนะเออนี่จะเป็นคดีเรื่องการเมืองถ้ามีคนไปร้องที่โดนอีกนะนะคะตนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยยังยุติไม่ได้นะคะคุณปรินางานงอกแน่นอนค่ะจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบก็คือป่าไ
เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ป่าไม้แล้วก็ทางสปก.จะต้องสรุปให้มันชัดเจนแล้วก็แน่นอนเสียก่อนนะฮะนี่เป็นความคิดความเห็นเป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของคุณวีระสมความคิดซึ่งตอนนี้กลายเป็นคู่กรณีคนหนึ่งกับคุณปรินาส่วนคุณอัจฉริยะมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะพอรู้ว่าทางคุณปรินาเนี่ยเตรียมให้ทนายไปแจ้งความโพสต์เลยค่ะมีการโพสต์นะคะผ่านในส่วนของเป็นเพจนะคะของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าใหญ่แค่ไหนก็จับนี่คือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันแล้วก็มีการโพสต์เป็นระยะเลยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้อันนี้คือเมื่อกี้เนี่ยของเมื่อวานบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยชมรมจะนำครอบครัวลุงที่ถูกนายทวีบุกรุกยึดที่ดินเข้าแจ้งความที่ปทส.ด้วยเพื่อจะคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัวลุงที่โดนยึดที่ไปแล้วไม่มีใครช่วยจึงแจ้งมาเพื่อทราบนะคะแล้วก็เมื่อวานโอ้โหมีการโพสต์แบบว่าเป็นรูปไก่นะคะ2ตัวบอกว่าวันที่ไปราชบุรีเนี่ยได้ยินเสียงไก่แถวป่าสงวนร้องเสียงแปลกๆค่ะคุณรัติกรคะไก่บ้าอะไรไม่รู้อ่ะร้องเสียงคุกๆๆเออนะอันนี้คุณอัจฉริยะโพสต์แล้วเมื่อเช้าบอกว่าอุ้ยขออภัยนะฮะนี่เขาโพสต์แบบนี้จริงๆโคตรกลัวเลยอ่ะเอาที่สบายใจนะจะได้เอาคดีสู่ศาลใช้กฎหมายศาลขอเอกสารหลักฐานมาฮ่าฮ่านะฮะแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยโผล่ร้องสื่อพ่อปรินาฮุบที่ดินกว่า30ไร่จนทำกินไม่ได้พร้อมระบุเคยร้องหน่วยงานรัฐแต่ว่านายกนั้นไม่สนใจค่ะพูดถึงเรื่องของไก่จะร้องเสียงอะไรก็ตามแต่ว่าเสียงออกมาเป็นเรื่องเอาเป็นเสียงเป็นคุกๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากรณีนี้ที่อธิบดีกรมป่าไม้ที่มีการแถลงซึ่งได้บอกว่ามีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ถ้าหากว่ากันด้วยเรื่องตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา4วงเล็บ1ซึ่งเรานำเสนอกันไปเป็นข่าวแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้ากระทำผิดนะคะเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีนะคะถึง15ปีแล้วปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถ้าจะมีความผิดตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14นะคะที่ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางป่าเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีค่ะและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทแต่ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาทอันนั้นบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้แต่ถ้าเป็นพื้นที่สปก.ตามขั้นตอนทางกฎหมายต้องมีการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ครอบครองพื้นที่ก็คือนางสาวปรินาเนี่ยคือให้นำเอกสารมาชี้แจงโดยมีกำหนดระยะเวลา15วันและถ้าครบกำหนดแล้วผู้ที่ครอบครองที่ดินยังไม่นำเอกสารชี้แจงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ซึ่งก็จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเมื่อสักครู่เราคุยกันกับทนายความของคุณปรินาที่บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรามีแต่ข้อมูลที่คุณปรินาให้กับทางทนายมาจะต้องคุยกับคุณพ่อด้วยไหมหมายถึงคุณทวีไกรคุ้มเนี่ยต้องคุยด้วยหรือเปล่าเพราะไปมากรณีของคุณเอ๋ปรินาต้องลากพ่อมาด้วยเหมือนกันเลยจริงๆมันมีที่มาถูกคุยย้อนเขานั่นแหละถูกขุดคุยกันย้อนกลับไปเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่ธนาที่คุณอัจฉริยะขออภัยค่ะที่คุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะบอกว่ามีชาวบ้านออกมาแฉบอกว่าถูกคุณทวีไกรคุ้มพ่อของคุณปรินาเนี่ยนะคะฮุบที่ดินทำกินไปกว่า30ไร่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วเนี่ยนะคะหลังจากเรื่องราวการถือครองที่ดินที่เป็นปัญหาของนางสาวปรินาไกรคุปนะคะสสราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐที่ดินนี้อยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็ปรากฏว่ามีการตรวจสอบนะคะจากทางด้านของกรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็พบว่าบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีและที่ป่าไม้ตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484ประมาณ46ไร่ปรากฏว่ามีผู้ออกมากล่าวถึงที่ดินในการครอบครองของนายทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นพ่อของนางสาวปรินาที่อยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคือที่ดินเนี่ยมันเหมือนจะใกล้กันแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งภูเขาต้องข้ามเขาอ่ะคือข้ามเขาไปอีกฝั่งนึงก็เลยไปอยู่ตรงในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่ง
ซึ่งบอกว่าครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่นะคะเขาก็ชี้เป้านี่เลยบอกถูกครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่แล้วก็ยังไม่มีการรังวัดที่ดินอีกกว่า600ไร่เลยค่ะเรื่องนี้โอ้โหพูดถึงกันมากชาวบ้านที่กล้าออกมาแสดงตัวยืนยันบอกว่าถูกนายทวีไกรคุบชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้นะออกบอกว่าคุบที่ดินที่ทำกินมาเกือบ50ปีบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยแหละก็คือนายเซี่ยวนำพาอายุ74ปีเป็นชาวตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพอได้ฟังได้ยินแบบนี้ผู้สื่อข่าวต้องไปหาคุณลุงเซี่ยวเลยไปพบนายเซี่ยวนะคะคุณลุงเซี่ยวมีอาชีพเลี้ยงหมูแบบครอบครัวนะคะไม่ใช่แบบลักษณะฟาร์มก็เลยพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูที่ดินเปิดเผยตัวเปิดเผยหน้าเลยนะคะยืนยันบอกว่าถูกนายทวีเนี่ยบุกรุกโดยพบว่ารั้วเนี่ยก็คือเป็นแบบที่ชี้แบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นเสาปูนล้อมลวดหนามเป็นพื้นที่กว้างภายในรั้วปลูกมะพร้าวค่ะลุงเซี่ยวบอกว่านี่คือที่ดินของตัวเองค่ะที่ถูกบุกรุกแล้วนายทวีก็มาล้อมรั้วปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ของนายทวีลุงเซี่ยวบอกคือตอนนี้เนี่ยลุงไม่กลัวอะไรเลยเป็นข่าวก็เป็นข่าวเห็นหน้าลุงก็เห็นหน้าเห็นตัวลุงก็เห็นไปเลยบอกว่าที่ดินนี้มีเนื้อที่เกือบ50ไร่ครอบครองใช้ประโยชน์ในการปลูกอ้อยมาเกือบ50ปีเป็นพื้นที่พบท.5เสียภาษีมาโน่นเลยตั้งแต่คุณฟาริดายังไม่เกิดนะคะปี2517หลายปีผ่านมาปรากฏถูกนายทวีพยายามบุกรุกที่ดินกินพื้นที่ของตัวเองมาเรื่อยโดยการไถที่ดินเข้ามาไถเข้ามาไถเข้ามาแม้แต่ทางซึ่งเป็นชาวเป็นพื้นที่เนี่ยที่เขาใช้สัญจรเนี่ยชาวบ้านสัญจรไปมาเพราะว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนสายราชบุรีผาปกมันก็คือเส้นทางจากอำเภอจอมบึงเนี่ยเข้าไปอำเภอสวนพึ่งแล้วก็ถนนสายราชบุรีน้ำพุมาออกที่แยกชัดป่าหวายมาเข้าอำเภอสวนพึ่งก็ถูกไถดินกลบจนเจ้าของสวนยูคาลิปตัสที่อยู่ติดกันเขาก็เลยจะต้องทำถนนใหม่ผ่าเข้าไปในสวนยูคาลิปตัสเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเขาได้สัญจรไงเพราะว่าถูกไถกินพื้นที่มามันไม่มีทางสัญจรแล้วน่ะเจ้าของสวนเลยบอกเดี๋ยวก็ยอมก็ได้ให้ชาวบ้านผ่าสวนของตัวเองไปเลยคราวนี้แต่ว่าที่มันเกิดปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ลุงเซี่ยวเนี่ยเขาตัดอ้อยปรากฏนายทวีไกรคุบพาลูกน้องมาล้อมรั้วในที่ดินของตัวเองแล้วก็ปลูกมะพร้าวตามที่พาไปดูพื้นที่แล้วก็เลยทำให้ที่ดินของตัวเองจากเกือบ50ไร่เนี่ยเหลือเพียง10กว่าไร่เท่านั้นเองนายทวีมาคุมงานด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยลุงเซี่ยวบอกว่าไปคุยด้วยเนี่ยก็ไม่รับฟังก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่นายทวีเนี่ยเขาต้องการที่ดินนะคะให้ไปบรรจบกับที่ดินของนายทวีที่อยู่เลยไปอีกแปลงเพื่อให้มันเป็นแปลงเดียวกันวันนั้นเนี่ยก็เลยไปแจ้งความเลยค่ะก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะเรียกมาคุยเชิญมาคุยพูดกันก็ไม่รู้เรื่องเลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะและเจ้าหน้าที่จากอำเภอเข้ามาตรวจสอบก็ยังบอกให้นายทวีเนี่ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งปลูกมะพร้าวแต่ทวีไม่สนใจนายทวีบอกว่าเขามีสิทธิ์นะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังบอกว่านายทวีเนี่ยก็มาแจ้งความด้วยคือแจ้งกลับมากันเลยคุณทวีก็มาแจ้งบอกว่าลุงเซี่ยวไปบุกรุกที่ดินก่อนหน้านี้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกันว่าใครบุกรุกใครอะไรยังไงแต่ลุงเซี่ยวนะตอนนี้ลุงเซี่ยวบอกว่าเขามาบุกรุกหมายถึงคุณทวีมาบุกรุกที่ผมนะคะเพราะว่าคุณทวีก็ไปแจ้งความบอกว่าลุงเซี่ยวเนี่ยไปบุกรุกที่ดินก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบอกว่าจะพูดคุยไกล่เกลี่ยให้แต่ทุกอย่างไม่มีความคืบหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะคะลุงเซี่ยวบอกว่าตัวเองกับนางสาวปราณีแล้วก็นางสาวอัมไพบุตรสาวเนี่ยก็ให้ทางป่าไม้ที่เคยมาตรวจสอบที่ดินเปลี่ยนชื่อตนเองเป็นชื่อลูกสาวทั้งสองคนไปเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเพราะว่าตัวเองก็เห็นว่าตัวเองอายุมากแล้วนะคะลูกสาวที่เป็นทายาทเนี่ยจะได้ใช้ที่ดินประกอบอาชีพต่อไปก็เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอสวนพึ่งค่ะซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมก็มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีค่ะเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลตามโครงการสำรวจการถือครองเพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ก็คือตรวจสอบที่ดินของลุงเนี่ยแหละแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะคะทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ก็มีหนังสือตอบกลับศูนย์ดำรงธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยบอกว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะผลปรากฏว่าได้มีการรังวัดตามโครงการสำรวจการถือครองดังกล่าวดังนี้ค่ะรายละเอียดนะคะบอกว่านางสาวอัมไพก็คือมีเนื้อที่อยู่ประมาณ23-2-79ไร่เนี่ยตามลำดับ23ไร่2งานแล้วก็79ตารางวาใช่ค่ะตามลำดับนะคะแล้วก็บอกว่านางสาวปราณีเนี่ยนะคะก็ได้23
แล้วก็ศูนย์แล้วก็99ไร่นะฮะ23ไร่99ตารางวาใช่เรามีร่างแปลนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่ดินเนี่ยถูกนายทวีบุกรุกไปเป็นที่ดินที่ลูกสาวเนี่ยครอบครองอยู่ตอนก็เลยนำเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ว่าเรื่องเนี่ยเงียบนะลุงว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะวันที่ทางนายกเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะที่เขาไปครม.สัญจรไปที่ราชบุรีเนี่ยก่อนประชุมครม.สัญจรที่นายกจะมูฟไปที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคะลุงเล่าให้ฟังบอกว่านางสาวปราณีบุตรสาวเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ที่ศูนย์รับเรื่องร้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลในคราวที่นายกเดินทางไปเป็นปฏิบัติราชการอย่างเป็นทางการนอกพื้นที่ซึ่งตั้งศูนย์ชั่วคราวที่จวนผู้ว่าราชการราชบุรีเรื่องก็เงียบนะคะโอ้นี่ส่งเรื่องถึงนายกก็เงียบอีกเนี่ยนะคะลุงบอกงั้นลุงบอกเองเลยแล้วกันนะถ้าหากว่าถึงนายกเราก็ยังเรื่องเงียบอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวันที่สปกมาตั้งหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2563ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงแล้วก็ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งก็นำเรื่องไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่สปกเพื่อให้ทำการตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไรจะได้ผลอย่างไรทุกวันนี้ลุงเซี่ยวเลยบอกว่าก็ที่เห็นนี่แหละรั้วก็ยังล้อมอยู่ไม่ได้มีการรื้อถอนการออกมาแฉครั้งนี้ลุงเซี่ยวบอกว่าถามว่าตัวเองเนี่ยกลัวไหมลุงบอกตามตรงลุงกลัวนะกลัวแต่ก็ต้องสู้เพราะที่ดินที่เราใช้ทำการเกษตรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเรามานานเนี่ยจู่ๆจะให้คนอื่นมาแย่งไปอย่างไม่เป็นธรรมได้อย่างไรยังมีชาวบ้านที่โดนลักษณะเดียวกันนี้หลายรายแต่ยังไม่มีใครกล้าออกมาเปิดเผยถ้ามาถึงขนาดนี้เปิดเผยไปเลยค่ะนะคะมันต้องเปิดหน้าสู้แล้วล่ะนะแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าตัวเองไม่ไปบุกรุกเขาก่อนด้วยนะตามที่เขาเนี่ยแจ้งความกลับตัวเองมาใช่ไหมคะล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวนะคะของคุณอัจฉริยะวันนี้ปรากฏว่าเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมานี่ดีนะคะเจ้าตัวก็พาผู้เสียหายเนี่ยนะคะปรากฏว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมกับนางสาวปราณีนำพาอายุ49ปีเข้าพบกับพลตำรวจตรีวิวัฒชัยสังขะนะคะผู้บัญชาการปทส.เพื่อร้องขอให้ดำเนินคดีกับนายทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีจากพรรคพลังประชารัฐในข้อหาบุกรุกป่าสงวนตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปี2507นะคะในมาตรา14และพรบป่าไม้ปี2484ในมาตรา54ก็คือห้ามไม่ให้บุคคลใดยึดถือครองทำประโยชน์อาศัยในที่ดินแผ่วถางทำลายป่าหรือกระทำการอันใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะโดยคุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้เนี่ยพาครอบครัวของนางสาวปราณีนะคะมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายทวีไกรคุปฐานบุกรุกที่ดินของนางสาวปราณีกว่า30ไร่นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการบุกรุกที่ดินป่าสงวนในย่านสวนพึ่งอีกกว่า 1,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ให้ดำเนินคดีนะคะกับนางสาวปรินาด้วยนางสาวปรินาเนี่ยให้ดำเนินคดีกรณีบุกรุกที่ดินในย่านจอมบึงอันนี้เป็นคนละพื้นที่นะคะเรียกว่าลามไปทั่วในราชบุรีเลยนะคะกรณีการบุกรุกเนี่ยในความผิดตามพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแห่งชาติซึ่งยืนยันนะคะบอกว่าตนเนี่ยมีหลักฐานที่จะเอาผิดทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยได้เลยซึ่งนับเป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถร้องทุกข์ตามกฎหมายเพราะว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินจึงไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ากรมป่าไม้เป็นเจ้าทุกข์นะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับประเด็นที่นางสาวปรินาเตรียมจะแจ้งความกลับตนแล้วก็นายวีระนั้นคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะหัวเราะและยิ้มมุมปากก่อนจะตอบนะบอกว่าไม่ได้กังวลเลยนะแล้วยังยุส่งด้วยบอกว่าให้รีบไปเลยนะฮะขอให้รีบไปแจ้งความตนเนี่ยต้องการหมายศาลเพื่อที่จะได้สู่กระบวนการยุติธรรมได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีการหัวเราะสำทับหึ่ด้วยนะขณะที่ทางด้านของนางสาวปรีนาชาวบ้านหมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็บอกว่าพ่อตนเนี่ยได้ยกที่ให้ตนแล้วก็น้องสาวกว่า50ไร่เป็นผู้ถือครองตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ปรากฏว่านายทวีเนี่ยพาพวกบุกไปล้อมรั้วปลูกต้นมะพร้าวกว่า30ไร่แล้วก็ยังอ้างสิทธิ์ในที่ดินของนายทวีเอง
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพ่อได้ใช้ที่ดินผืนนี้ทำมาหากินมานานกว่า50ปีแล้วก็มีการเสียภาษีถูกต้องด้วยนะคะซึ่งตนก็เลยนำเอาหลักฐานการเสียภาษีพ.ป.ท.5เนี่ยมายืนยันคือตั้งแต่ปี2517ถึงปี2557ที่คุณรัติกรเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เลยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะคุณปราณีบอกว่าที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนแล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าขึ้นมาเลยนะคะขณะที่พลตำรวจตรีวิวัฒน์นะคะบอกว่าหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์แล้วเนี่ยก็จะต้องสอบปากคำก่อนไปตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์นั้นเคยไปร้องทุกข์ในพื้นที่ใดไปแล้วบ้างส่วนเรื่องทางคดีหากพบว่าเป็นคดีเกี่ยวกับที่กรมป่าไม้เข้าแจ้งความก็จะรวมสำนวนคดีเป็นเรื่องเดียวกันนะคะซึ่งตำรวจก็จะต้องประสานรับข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งเรื่องการรังวัดแล้วก็อื่นๆด้วยแล้วก็สำหรับการใช้แผนที่รังวัดที่ดินก็ยังไม่ชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้แล้วก็สปก.ต้องหาข้อสรุปให้ได้นะคะว่าการระวางนั้นตรงกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่ายังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะซึ่งหากไม่ตรงมีสาเหตุจากอะไรเพราะประเทศไทยนั้นมีแผนที่เพียงฉบับเดียวแล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่กังวลแม้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักการเมืองก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมายใครผิดก็ติดคุกค่ะตำรวจว่าแบบนี้นะคะย้อนไปดูที่เพจของคุณอัจฉริยะโอ้โหแสบจริงๆมีโพสต์ MV ค่ะเพลงเล่าสู่กันฟังบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของปรินาตรงท่อนฮุกที่บอกว่าฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้นะแล้วก็มีภาพตัดสลับเป็น MV แสบจริงๆค่ะโอ้ยเป็นพี่เบิร์ดไปเลยนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปพักกันขออนุญาตเรื่องนึงก่อนที่เขาจะไปกินข้าวด้วยกันสงสัยเมนูหลักจะเป็นเกาเหลาเมนูหลักอาจจะเป็นเกาเหลานะบิ๊กตู่ยังไม่ฟันธงร่วมงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลพรุ่งนี้หรือไม่ถ้าไปอาจจะแบบว่าไปเยี่ยมๆอ่ะคืออาจจะเยี่ยมๆมองๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่ว่าคุณสนธิรัตน์เนี่ยจะเชิญพรรคร่วมรัฐบาลกินอาหารร่วมกันนะคะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีวันพรุ่งนี้บอกว่าขอพิจารณาก่อนว่าจะไปร่วมหรือไม่เพราะต้องขอดูเวลาก่อนงานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปอยู่แล้วส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอยากให้นายกไปร่วมงานด้วยนายกเลยบอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปเนี่ยก็คือจะไปเยี่ยมๆแล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่ไม่นานนักไปกินเกาเหลากับเขาหรือเปล่านายกตัดช่องน้อยแบบพอตัวนะคะเหมือนจะรู้เพราะว่าปฏิเสธที่จะนั่งหัวโต๊ะครม.เศรษฐกิจในการประชุมหลายวาระแล้วเหมือนกันนะเอาก็ลองดูว่าวัดใจนายกแล้วกันจะทำยังไงนะจะไปช่วยเคลียร์ใจให้แต่ละพรรคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจยังรออยู่ในช่วงหน้าอีกด้วยค่ะ